พระองค์เจ้ากัมพุชัดผู้บันทึกเรื่องวงในของวังหน้ากับวังหลวงที่ไม่มีในพงศาวดารพระองค์เจ้ากัมพุชัดเนี่ยเป็นเจ้านายแล้วก็นักประวัติศาสตร์สตรีนะครับผู้ที่เขียนบันทึกที่ชื่อว่านิพพานวังหน้าครับซึ่งเล่าเรื่องวงในอันมีข้อมูลความขัดแย้งนะครับระหว่างวังหน้ากับวังหลวงครับในแผ่นดินรัชกาลที่1ซึ่งบางส่วนเนี่ยแตกต่างจากพระราชพงศาวดารแล้วก็บันทึกชิ้นนี้เนี่ยสะท้อนแง่มุมที่หลากหลายมากๆเลยล่ะครับวันนี้ผมจะเอาเรื่องที่น่าสนใจเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังนะครับไม่เกริ่นนำกันมากมายหรอกครับเพราะว่าเรื่องมันจะยาวซะหน่อยครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำทาง YouTube Channel ของคนติดเล่าพอดแคสต์ Facebook และ TikTok ในชื่อคนติดเล่าครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนทาง YouTube ด้วยนะครับชมแล้วถ้าจะกรุณากดไลค์ในแต่ละคลิปหรือว่าจะแชร์ออกไปในวงกว้างหรือถ้าจะกรุณาสนับสนุนด้วยการขอบคุณหรือว่าซุปเปอร์แทงค์มาด้วยผมก็กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งทีเดียวครับเรื่องราวในวันนี้จากเอกสารหลายชิ้นครับโดยเฉพาะบทความของคุณกำพลจำปาพันธ์ใน The People นะครับแล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจอีกมากมายครับคุณผู้ฟังครับก่อนอื่นเนี่ยเรามารู้จักภูมิหลังและก็ชาติกำเนิดและก็ความเป็นมาก่อนครับในช่วงสมัยธนบุรีถึงต้นรัตนโกสินทร์ครับงานประเภทอักษรศาสตร์เนี่ยเป็นงานสำคัญของกระบวนการที่จะฟื้นฟูบ้านเมืองนะครับนับตั้งแต่การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ไปนะครับทั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและก็พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยต่างก็ทรงให้ความสำคัญกับงานด้านอักษรศาสตร์มากนะครับในช่วงระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนผ่านนี้นะครับมีผู้หญิงจำนวนหนึ่งครับที่ได้รับการศึกษาอย่างทัดเทียมกับบุรุษนะครับมีส่วนสำคัญต่องานด้านอักษรศาสตร์ครับนั่นก็หมายความว่ามีผู้หญิงเนี่ยที่มีบทบาทต่อการฟื้นฟูบ้านเมืองนะครับที่นำมาสู่การสถาปนาแล้วก็ยังรากของกรุงเทพครับในฐานะศูนย์กลางแห่งใหม่ของราชอาณาจักรสยามครับในจำนวนนี้มีผลงานที่โดดเด่นอยู่สองท่านด้วยกันนะครับคนแรกก็คือพระเจ้าปยิกาเธอกรมหลวงนรินทร์เทวีครับหรือว่าเจ้าครอกวัดโพนะครับอีกคนก็คือพระองค์เจ้ากัมพุชัดครับบางแห่งก็เรียกพระองค์ว่ากัมพูชัดหรือว่ากัมโพชัดนะครับแต่ก็หมายถึงพระองค์เดียวกันนี่แหละครับพระองค์แรกก็คือพระเจ้าไปยิกาเธอกรมหลวงนรินทร์เทวีเนี่ยเป็นพระกนิษฐาต่างพระชนนีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครับก็คือเป็นน้องสาวต่างแม่นะครับประสูติมาตั้งแต่สมัยอยุธยาช่วงที่รัชกาลที่1เนี่ยยังทรงรับราชการเป็นหลวงยกกระบัดที่แขวงเมืองราชบุรีอยู่ครับจึงจัดอยู่ในฐานะเจ้านายนะครับเป็นเจ้านายผู้ใหญ่และก็ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยก็ทรงอยู่ในฝ่ายถ้าจะแบ่งฝ่ายแล้วก็นับได้ว่าทรงอยู่ฝ่ายวังหลวงครับสิ่งที่เหมือนกันของทั้งสองพระองค์ก็คือพระเจ้าปยิกาเธอกรมหลวงนรินทร์เทวีกับพระองค์เจ้ากัมพุชัดเนี่ยก็คือนอกจากความเป็นนักอักษรศาสตร์ของราชธานีในเวลานั้นเนี่ยทั้งสองก็ต่างเป็นนักประวัติศาสตร์หญิงครับซึ่งเป็นคนสำคัญของยุคสมัยนั้นเลยกรมหลวงนรินทร์เทวีเนี่ยทรงเป็นเจ้าของผลงานจดหมายเหตุกรมหลวงนรินทร์เทวีครับที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ซ้ำตั้งหลายสิบครั้งนะครับในรอบร้อยปีเศษครับนับตั้งแต่มีการค้นพบต้นฉบับในสมัยปลายของรัชกาลที่5เป็นต้นมาครับขณะที่พระองค์เจ้ากัมพุชัดเนี่ยซึ่งทรงพระเยาว์กว่ากรมหลวงนรินทร์เทวีนะครับก็เป็นเจ้าของผลงานบันทึกประวัติศาสตร์อย่างเรื่องนิพพานวังหน้าซึ่งแม้จะทรงเป็นเจ้านายสตรีที่เกิดจากพระมารดาเป็นชาวขแมร์หรือชาวกัมพูชานะครับแต่ว่าความรู้ภาษาไทยก็จัดว่าอยู่ในขั้นแตกฉานทีเดียวครับจนสามารถเขียนงานประวัติศาสตร์โดยวิธีการเขียนที่แต่งเป็นโครงกวีนิพนธ์นะครับนิพพานวังหน้าซึ่งจัดเป็นผลงานบันทึกประวัติศาสตร์ที่แปลกและก็แหวกแนวครับเพราะอยู่ในรูปแบบกวีนิพนธ์ครับพระเจ้าราชวงศ์เธอพระองค์เจ้ากัมพุชัดเนี่ยเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถนะครับหรือว่าวังหน้าในแผ่นดินรัชกาลที่1นะครับวังหน้าพระองค์แรกของรัตนโกสินทร์เนี่ยซึ่งประสูติแด่เจ้าจอมมารดานักองค์อีครับ
หรือพระนามในราชสำนักเขมรนะเรียกว่าสมเด็จพระศรีวรราชธิดาครับพระนามว่ากัมพูชัดเนี่ยก็มีความหมายว่าเป็นฉัตรแห่งกัมพูชานั่นเองครับเพราะว่าเจ้าจอมันดานักองค์อีเนี่ยเป็นพระราชธิดาในพระนารายราชารามาธิบดีซึ่งเป็นพระเจ้ากรุงกัมพูชาในขณะนั้นครับเนื่องจากเป็นพระธิดาที่ประสูติในสเวตฉัตรสืบเชื้อสายพระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาเนี่ยพระองค์เจ้ากัมพูชัดจึงเป็นที่โปรดปรานแก่พระราชบิดานะครับก็คือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นอย่างมากครับนี่เองก็อาจจะเป็นสาเหตุครับที่ให้ได้ทรงมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างดีเยี่ยมกว่าสตรีคนอื่นๆนะครับหรือแม้แต่เมื่อเทียบกับเจ้านายชายด้วยกันเนี่ยท่านก็อาจจะมีภาษีที่ดีกว่าในการเรียนนะครับและความรู้แขนงวิชาที่ทรงโปรดปรานนั้นก็คืออักษรศาสตร์ครับพระองค์เจ้ากัมพูชัดเนี่ยทรงเชี่ยวชาญเชิงกวีและก็กวีนิพนธ์ครับทรงมีพระชันสายยืนยาวมาจนสิ้นพระชนม์ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนเจ้าจอมมารดานักองค์อีของพระองค์เนี่ยซึ่งเป็นพระราชธิดาในพระนารายณ์ราชารามาธิบดีพระเจ้ากรุงกัมพูชาเนี่ยซึ่งประสูติแต่นักนางแป้นนะครับบางแห่งก็เรียกว่านักนางแม้นแล้วก็มีภักขินีต่างมารดาที่รับราชการเป็นฝ่ายในของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถด้วยกันก็คือมีพี่สาวต่างแม่ที่มาเป็นฝ่ายในของวังหน้าด้วยกันอีกคนก็คือเจ้าจอมมารดานักองค์เผาครับส่วนนักนางแป้นเนี่ยก็คือแม่เนี่ยที่เข้ามาในกรุงเทพด้วยกันนั้นก็ได้บวชเป็นชีที่วัดหลวงชีนะครับซึ่งวัดหลวงชีเนี่ยต่อมาก็คือวัดบวรสถานสุทธาวาสในวังหน้าครับด้วยความที่พระองค์ในมีพระชนนีเป็นพระราชนิกูลจากต่างแดนเนี่ยพระองค์จึงมักถูกเจ้านายด้วยการบางพระองค์เนี่ยติฉินว่าอยู่ข้างจากเฟื่องฟูและก็ดูท่านบอบอคำว่าท่านบอบอนี่ก็เดายากว่าอาการเป็นยังไงนะครับอันนี้ดูได้จากในพระราชวิจารณ์รัชกาลที่5ครับและก็เนื่องจากเป็นเจ้านายสตรีที่มีบทบาททำหน้าที่ที่ใกล้ชิดกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเนี่ยก็จึงมีโอกาสรับรู้ความเป็นไปต่างๆของบ้านเมืองครับนับตั้งแต่การเปลี่ยนผ่านจากธนบุรีมาสู่รัตนโกสินทร์ครับการทำสงครามต่อต้านพม่าภายใต้พระเจ้าประดุงครับที่ยกทัพใหญ่มาในศึกที่เรารู้จักกันในนามสงครามเก้าทัพนะครับการขยายอำนาจของกรุงเทพออกไปรอบทิศด้วยครับทั้งทิศเหนือที่ไปอย่างล้านนาทิศใต้ก็ไปถึงปัตตานีนะครับทิศตะวันออกก็ไปยังกัมพูชานั่นแหละครับและที่สำคัญอีกเรื่องซึ่งพระองค์เจ้ากัมพูชัดได้บันทึกไว้จนเกิดเป็นผลงานโดดเด่นก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างวังหน้ากับวังหลวงครับจนนำไปสู่การจับกุมและก็ปราบปรามเจ้านายชายที่วังหน้านะครับภายหลังจากที่กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถสวรรคตลงครับแต่การจะเข้าใจผลงานของพระองค์เจ้ากัมพูชัดก็จึงเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะต้องเข้าใจลักษณะความขัดแย้งระหว่างวังหน้ากับวังหลวงก่อนนะครับตลอดช่วงนับตั้งแต่หลังจากการสถาปนากรุงเทพเป็นเมืองหลวงเป็นต้นมาครับซึ่งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นเรื่องความขัดแย้งภายในของชนชั้นนำสยามในยุคเปลี่ยนผ่านในช่วงนั้นได้ดีขึ้นแหละครับคือมันเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับต้องเริ่มจากการที่ต้องเข้าใจเป็นพื้นฐานซะก่อนว่าสมัยนั้นน่ะรัฐสยามเนี่ยยังไม่ได้ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับในความเป็นจริงอ่ะเราเพิ่งเริ่มปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในแผ่นดินรัชกาลที่5ครับตอนนั้นน่ะเรายังปกครองในระบอบจตุสดมนะครับหรือว่าเราอาจจะเคยได้ยินนะครับเวียงวังคลังนาครับก็จึงไม่มีคติพระมหากษัตริย์สูงสุดเพียงพระองค์เดียวครับการสถาปนาของประมุขวังหน้าก็ถือเป็นกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งนะครับเป็นธรรมเนียมเก่าที่สืบมาตั้งแต่รัชกาลของสมเด็จพระมหาธรรมราชาซึ่งก็รวมๆ200ปีก่อนหน้านั้นนะครับโดยที่สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยทรงเป็นกษัตริย์วังหน้าพระองค์แรกครับในสมัยธนบุรีก็ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกษัตริย์วังหน้าครับจนเมื่อสถาปนากรุงเทพแล้วเนี่ยจึงมีการแต่งตั้งกษัตริย์วังหน้าครับโดยมีกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถหรือว่านายบุญมาเนี่ยซึ่งเป็นพระราชอนุชาเป็นน้องชายในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นผู้รับตำแหน่งนี้ครับซึ่งต่อมาเนี่ยวังหน้าองค์สุดท้ายก็คือกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญหรือพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5ครับสภาพแบบที่ว่ามาเนี่ยทำให้การเมืองในสยามสมัยต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยมีประเด็นเรื่องความขัดแย้งแล้วก็การช่วงชิงอำนาจกันครับระหว่างวังหน้ากับวังหลวง
เป็นปกตินะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้รอดพ้นสายตาของผู้หญิงซึ่งเป็นนักบันทึกประวัติศาสตร์เช่นพระองค์เจ้ากัมพุทชัดครับการมีเรื่องนี้เนี่ยทำให้ผลงานของพระองค์เจ้ากัมพุทชัดเนี่ยได้นำเสนอเรื่องที่ไม่ปรากฏในบันทึกหลักฐานที่เป็นทางการอย่างพระราชพงศาวดารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เมื่อพิจารณาว่าความเปลี่ยนแปลงของวังหน้าหลังจากสิ้นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถแล้วเนี่ยส่งผลกระทบต่อพระองค์เจ้ากัมพุทชัดและก็พระญาติวงศ์ของพระองค์อย่างมากด้วยล่ะครับบันทึกของพระองค์เจ้ากัมพุทชัดก็จึงถือเป็นบันทึกของคนในครับที่ไม่เพียงเกิดทันนะครับแต่ว่ายังเป็นตัวละครหนึ่งของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในคราวนั้นซะด้วยล่ะครับทีนี้เราลองมาทำความเข้าใจภูมิหลังความขัดแย้งการปราบปรามและก็การช่วงชิงอำนาจระหว่างวังหลวงกับวังหน้าดูซะหน่อยนะครับก็อย่างที่เราทราบครับว่าในรัชกาลที่1ท่านสถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเนี่ยโดยอ้างอิงนโยบายการรื้อฟื้นราชอาณาจักรแบบอยุธยาครับเพราะว่าอยุธยาน่ะถูกให้ความหมายในฐานะที่เป็นยุคบ้านเมืองดีนะครับในช่วงที่มีความไม่พอใจต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินและก็สภาพของกรุงธนบุรีในช่วงปลายเนี่ยช่วงนั้นเองครับกลุ่มของเจ้าพระยาจักรีและก็เจ้าพระยาสุรสีเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นในฐานะกลุ่มที่รู้ขนบธรรมเนียมเก่าครับแล้วก็มีสายสัมพันธ์ทางเครือญาติกับข้าบดีตระกูลเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับเมื่อรัชกาลที่1หรือว่าเจ้าพระยาจักรีเนี่ยปราบดาพิเศษขึ้นครองราชก็ได้ส่งสถาปนากรุงใหม่ครับอ้างอิงแผนผังแล้วก็ขนบประเพณีต่างๆของกรุงเก่าอยุธยานะครับซึ่งพอทำอย่างนั้นเนี่ยตำแหน่งกษัตริย์วังหน้าที่เคยมีในสมัยอยุธยาแต่ไม่มีในสมัยธนบุรีเนี่ยก็ได้รับการรื้อฟื้นขึ้นใหม่เหมือนกันครับโดยที่เจ้าพระยาสุรสีหรือว่านายบุญมาเนี่ยได้เข้าพิธีบวรราชาภิเษกเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครับในคราวเดียวกับที่เจ้าพระยาจักรีเนี่ยเข้าพิธีปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ในวังหลวงครับรัชกาลที่1เนี่ยทรงสร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงบริเวณที่ตั้งเดิมเนี่ยของชุมชนชาวจีนแต้จิ๋วครับโดยท่านน่ะให้ชาวจีนแต้จิ๋วกลุ่มนี้ย้ายไปอยู่ริมคลองวัดสามปลื้มครับส่วนกรมพระราชวังบวรเนี่ยก็ได้สร้างพระบวรราชวังขึ้นครับที่ย่านที่ประทับเดิมของพระองค์ครับแต่ก็ได้ขยับขยายแล้วก็ปรับปรุงใหม่นะครับอยู่ทางทิศเหนือของพระบรมมหาราชวังในทำเลที่ตั้งคล้ายคลึงกับพระราชวังจันทร์เกษมที่ตำบลหัวรอของอยุธยาครับในเรื่องของขอบเขตอำนาจของกษัตริย์วังหน้าเมื่อแรกสถาปนากรุงเทพเนี่ยสมเด็จพระพลรัตน์วัดพระเชตุพนนะครับผู้ซึ่งชำระพระราชวงศ์สวดานซึ่งเป็นบุคคลร่วมสมัยครับแล้วก็เห็นเหตุบ้านการเมืองในช่วงเวลานั้นเนี่ยระบุไว้ในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีนะครับบอกว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลว่าราชการพระนครกึ่งหนึ่งโดยดังโบราณจารีตราชประเพณีมหากษัตริยาธิราชเจ้าแต่ก่อนมาแม้ว่าจะกล่าวอ้างนะครับว่าการที่กษัตริย์วังหน้าเนี่ยมีอำนาจว่าราชการพระนครกึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นจารีตประเพณีเดิมยังไงเนี่ยเมื่อตรวจสอบก็จะพบว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยแม้ว่าเจ้านายสูงสุดของวังหน้าจะมีสถานะเป็นกษัตริย์หรือเป็นพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่สองเนี่ยแต่ว่าไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับว่าทรงมีอำนาจว่าราชการครึ่งหนึ่งด้วยครับในทางทฤษฎีหรือในแง่ทางการแล้วเนี่ยยังคงถือว่ากษัตริย์วังหลวงมีอำนาจสูงสุดนะครับแต่ในทางปฏิบัติบางช่วงเนี่ยอาจมีขุนนางเสนาบดีนะครับเช่นออกยาจักรีออกยากลาโหมหรือว่าออกยาพระคลังเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจควบคุมและก็ดูแลบริหารราชกิจแทนพระองค์ได้หรอครับตั้งแต่เมื่อแรกสถาปนากรุงเทพเป็นต้นมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าวังหน้าเนี่ยกระตือรือร้นในการสร้างวัดวาอารามนะครับบูรณะปฏิสังขรณ์สถานที่ต่างๆมากมายครับกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเนี่ยทรงให้ความสำคัญแก่งานช่างศิลปกรรมเป็นอันมากครับรับช่างฝีมือดีเนี่ยเข้ามาสังกัดเป็นอันมากนะครับพระบวรราชวังก็ทรงสร้างอย่างวิจิตรและก็งดงามทีเดียวครับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยได้พระนิพนธ์เรื่องตำนานวังหน้านะครับได้ทรงอ้างถึงคำกล่าวกันมาแต่ก่อนครับซึ่งสะท้อนมุมมองของชาววังต่อเหตุการณ์อดีตของวังหน้านะครับบทความที่น่าสนใจครับท่านบอกไว้ว่ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงสร้างพระราชมณฑีและสถานที่ต่างๆในพระราชวังบวรทรงทำโดยประณีตบรรจงทุกๆอย่างด้วยตั้งพระราชหฤทัยว่าเมื่อสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช
สิ้นพระชนมายุไขสวรรคตถึงเวลาพระองค์ทรงครอบครองราชสมบัติจะเสด็จประทับอยู่พระราชวังบวรตามแบบอย่างพระเจ้าบรมโกศไม่เสด็จลงมาอยู่วังหลวงเป็นคำเล่ามาดังนี้กรมเหียดำรงท่านบอกว่าวังหน้าเนี่ยตั้งใจว่ารัชกาลที่หนึ่งสวรรคตเมื่อไหร่เนี่ยท่านขึ้นครองราชท่านก็จะอยู่ที่วังหน้าเนี่ยครับไม่มาวังหลวงครับเหมือนกับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับการสถาปนากรมพระราชวังบวรให้เป็นกษัตริย์วังหน้าเนี่ยก็ยังมีประเด็นให้มองได้มากกว่าแค่เรื่องการรื้อฟื้นราชอาณาจักรนะครับเพราะว่ากรมพระราชวังบวรเนี่ยจัดว่าทรงเป็นผู้มีอำนาจบารมีอยู่มามากตั้งแต่ก่อนแล้วนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่ากรมพระราชวังบวรมหาสมรสิงหนาถเนี่ยเข้ารับราชการกับสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยก่อนเจ้าพระยาจักรีนะครับก็คือรับราชการในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินก่อนพี่ชายก็คือในทองด้วงนะครับตั้งแต่เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินยังอยู่ที่จันทบุรีครับแล้วก็ในตลอดสมัยธนบุรีเนี่ยกรมพระราชวังบวรมหาสมรสิงหนาถหรือว่านายบุญมาเนี่ยก็ค่อนข้างรุ่งเรืองครับถึงขนาดได้ครองเมืองพิษณุโลกนะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวเมืองสำคัญลำดับ2ในสมัยอยุธยาเลยครับอีกทั้งเหตุการณ์สำคัญในช่วงแรกของการสถาปนากรุงเทพเนี่ยวังหน้าก็คือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเนี่ยก็มีบทบาทมากในการทำสงครามต้านการรุกรานของกองทัพพม่าภายใต้พระเจ้าประดุงนะครับหรือว่าสงคราม9ทัพครั้งนั้นแหละครับการขยายอำนาจไปยังกัมพูชาล้านนาและก็ปัตตานีเนี่ยจนเป็นที่ให้เห็นชัดว่าวังหน้าเนี่ยกล้าในการศึกสงครามค่อนข้างมากทีเดียวครับขณะเดียวกันในการรื้อฟื้นวังหน้าจากอยุธยาให้มามีในรัตนโกสินทร์เนี่ยก็ทำให้เกิดการแข่งขันกันครับระหว่างวังหน้ากับวังหลวงเจ้านายเชื้อพระวงศ์ตลอดจนเหล่าขุนนางข้าราชการเนี่ยก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายครับวังหลวงเนี่ยแก้เกมโดยการนำเอาวังหลังมาเป็นพวกนะครับในแผ่นดินรัชกาลที่1เนี่ยมีวังหลังก็คือกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขนะครับซึ่งเป็นกุศโลบายดั้งเดิมแบบที่วังหลวงในสมัยอยุธยาก็เคยใช้มาก่อนนั่นแหละครับแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จครับเพราะว่าผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้านายวังหลังในสมัยนั้นก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศหรือว่านายทองอินเนี่ยมีศักดิ์เป็นหลานแล้วก็เคารพยำเกรงในกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถอยู่มากทีเดียวครับความขัดแย้งระหว่างวังหน้ากับวังหลวงเนี่ยได้แสดงเขารอยปรากฏให้เห็นมาตั้งแต่ช่วงปี2328ถึง2329ครับในระหว่างที่ทำศึกกับพม่าที่เรียกกันว่าสงคราม9ทัพครั้งนั้นแหละครับศึกใหญ่ที่กำหนดชะตานะครับว่าฝ่ายใดจะแพ้ชนะเนี่ยอยู่ที่สมรภูมิตำบลลาดย่าเมืองกาญจนบุรีเก่าครับอันนี้ต้องอธิบายที่หนึ่งว่าที่เรียกว่าเมืองกาญจนบุรีเก่าเพราะว่าเมืองกาญจนบุรีในตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันเนี่ยเพิ่งย้ายมาในสมัยรัชกาลที่3นะครับระหว่างทำศึกนั้นนะกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่เนี่ยนอกจากจะประหัตประหารชิงชัยกับพม่าแล้วเนี่ยก็ยังปรากฏว่าทรงใช้อาญาสิทธิ์ในฐานะแม่ทัพใหญ่เนี่ยสั่งประหารแม่ทัพในกองขุนนางฝ่ายวังหลวงนะครับฐานที่ฝ่าฝืนคำสั่งและก็ย่อหย่อนในการศึกไปหลายคนทีเดียวครับจนเรื่องเนี่ยทราบถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงต้องทรงยกทัพไปสมทบประทับอยู่ในสมรภูมิด้วยครับต่อมาในปี2339ก็ได้เกิดเหตุการณ์เผชิญหน้ากันระหว่างวังหน้ากับวังหลวงถึงขั้นเกือบจะเกิดยุทธสงครามแก่กันเลยครับในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่1ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์หรือว่าในขำบุญนาคเนี่ยได้บันทึกเล่าเหตุการณ์สำคัญนี้เอาไว้ครับบอกว่าเมื่อณเดือน11เรือวังหลวงชื่อตองปลิวเรือวังหน้าชื่อมังกรจะแข่งขันเปรียบฝีพายแล้วสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลจัดฝีพายสำรับอื่นที่แข็งแรงซ่อนไว้เมื่อเวลาแข่งจะเอาคนสำรับใหม่ลงข้าราชการฝ่ายวังหลวงแจ้งดังนั้นจึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบแล้วดำรัสว่าเล่นดังนี้จะเล่นด้วยที่ไหนได้ให้เลิกการแข่งขันเรือตั้งแต่นั้นมากรมพระราชวังบวรสถานมงคลก็บาดหมางพระไทยไม่ได้ลงมาเฝ้าครั้นณวันอาทิตย์เดือนอ้ายขึ้น11ค่ำสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลลงมาเฝ้ากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเงินที่พระราชทานขึ้นไปปีละ 1,000 ช่างนั้นไม่พอแจกเบี้ยหวัดข้าราชการในวังหน้าจะขอรับพระราชทานเงินเติมอีกให้พอแจกจ่ายกันจึงดำรัสว่าเงินเก็บมาได้แต่สวยสาอากรก็พอใช้ทำนุบำรุงแผ่นดินเหลือจึงได้เอาแจกเบี้ยหวัดก็ไม่ใคร่พอ
ต้องเอาเงินกำไรตกแต่งสำเภามาเพิ่มเติมเข้าอีกจึงพอใช้ไปได้ปีหนึ่งเงินคงคลังที่สะสมไว้ก็ยังไม่มีกรมพระราชวังบวรไม่ได้ตามพระประสงค์ข้อขัดเคืองไม่ได้ลงมาเฝ้าเลยฝ่ายพระยาเกษตรหรือว่าบุญรอดนะครับเห็นว่าเจ้านายทรงขัดเคืองกันก็กะเกณฑ์ข้าราชการให้เอาปืนขึ้นป้อมวังหน้าแล้วให้ตระเตรียมสาตราวุธตั้งนอนกองระวังอยู่ส่วนเจ้าพระยารัตนาพิพิธสืบรู้ว่าที่วังหน้าจัดเตรียมการเป็นสงครามไว้ใจแก่ราชการก็กราบทูลขอรักษาพระราชวังให้มั่นคงแข็งแรงเกณฑ์คนรักษาหน้าที่และเอาปืนขึ้นป้อมบ้างครั้งนั้นเกือบจะเกิดการยุทธสงครามแก่กันเหตุการณ์ครั้งนั้นคลี่คลายลงนะครับเมื่อความทราบถึงสมเด็จพระพี่นางของทั้งสองพระองค์ก็คือเจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดีแล้วก็สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ครับได้เข้ามามีบทบาทไกล่เกลี่ยความขัดแย้งให้คืนดีกันดังเดิมครับจากตรงนี้ครับก็เห็นได้ว่าบทบาทของผู้หญิงที่สำคัญอีกช่วงหนึ่งนับตั้งแต่การสถาปนากรุงเทพเป็นต้นมาเนี่ยอีกทั้งยังเห็นร่องรอยว่าวังหลวงเนี่ยอาศัยความเป็นเครือญาติในการควบคุมวังหน้าครับวิธีการที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอทั้งสองใช้โน้มน้าวพระทัยพระราชอนุชาก็คือการตรัสเล่าย้อนระลึกถึงความหลังครั้งยังความทุกข์ยากด้วยกันมาดังความในพระราชพงศาวดารตรงนี้บอกอย่างนี้ครับบอกว่าความทราบถึงสมเด็จพระพี่นางเธอทั้งสองพระองค์ก็เสด็จไปในพระราชวังบวรทั้งสองพระองค์ทรงพระกันแสงตรัสประเล้าประโลมไปถึงความเก่าๆแต่ครั้งตกทุกข์ได้ยากมาจนได้ราชสมบัติขึ้นสมเด็จพระอนุชาธิราชก็มีพระทัยลดหย่อนอ่อนลงสิ้นความพระพิโรธสมเด็จพระพี่นางทั้งสองก็เชิญเสด็จลงมาเฝ้าสมัครสมานแต่ในเวลาวันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกรมพระราชวังบวรก็เป็นปกติกันต่อมาก็น่าสังเกตครับว่าหลังจากนั้นมาอีก3ปีครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ก็ต่างสิ้นพระชนม์ไปเมื่อ2342นะครับและเมื่อถึงเหตุการณ์กบฏวังหน้าเมื่อ2346เนี่ยก็ไม่มีเจ้านายหญิงชั้นผู้ใหญ่ที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยหรือขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่ทั้งสองฝ่ายครับความขัดแย้งก็จึงดำเนินไปจนถึงขั้นต้องแตกหักกันไปข้างหนึ่งครับไม่สามารถประนีประนอมหรือว่าปรองดองกันได้ครับผลก็คือมีการจับกุมตัวพระราชโอรสองค์โตและก็องค์รองของวังหน้าไปปลงพระชนในปีเดียวกันนั่นแหละครับในหนังสือนิพพานวังหน้าซึ่งเป็นเพลงยาวนะครับข้อมูลที่พระองค์เจ้ากัมพุฉัตรแสดงไว้เนี่ยแตกต่างตรงกันข้ามกับพระราชพงศาวดารอยู่หลายตอนด้วยกันครับจนกล่าวได้ว่านิพพานวังหน้าเนี่ยมีลักษณะเป็นหนังคนละม้วนครับกับหลายเรื่องที่เชื่อกันตามพระราชพงศาวดารเพราะว่าเป็นบันทึกเล่าเหตุการณ์โดยคนในที่พบเห็นเหตุการณ์ครับแล้วก็ต้องพบกับชะตากรรมความเปลี่ยนแปลงซึ่งต่างจากพระราชพงศาวดารทั้งฉบับเจ้าพระยาธิภากรวงศ์แล้วก็สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับที่ต่างก็เป็นคนนอกแล้วก็เป็นมุมมองของฝ่ายวังหลวงแต่ฝ่ายเดียวครับที่สำคัญก็คือนิพพานวังหน้าเนี่ยถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์นิพนธ์ซึ่งเขียนโดยผู้หญิงคนสำคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยครับตัวอย่างเรื่องที่แสดงให้ต่างกันเนี่ยก็เช่นว่าโรคที่กรมพระราชวังบวรประชวรจนสวรรคตเนี่ยในพระราชพงศาวดารทุกฉบับเนี่ยกล่าวตรงกันว่าเป็นโรคนิ่วนะครับแต่ว่าในนิพพานวังหน้าเนี่ยระบุว่าเป็นวัณโรคครับดังที่กล่าวเอาไว้ว่าพระวัณโรครึงรนไม่ทนทานทรมานนานเนิ่นก็เกินแรงในนิพพานวังหน้านี่เป็นกวีนิพนธ์นะครับเมื่อลองชั่งน้ำหนักความน่าเชื่อถือด้วยหลักเกณฑ์ของระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนิพพานวังหน้าเนี่ยเชื่อถือได้มากกว่าครับเพราะว่าเป็นบันทึกของพระธิดาที่ถวายการดูแลเฝ้าพระอาการมาตั้งแต่ต้นจนสวรรคตครับในขณะที่พระราชพงศาวดารเนี่ยเป็นบันทึกภายหลังของบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนหรืออยู่ในเหตุการณ์แต่อย่างไรครับสำหรับเหตุการณ์เมื่อ2339ที่เกือบจะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นระหว่างวังหน้ากับวังหลวงนั้นน่ะในนิพพานวังหน้าเนี่ยบอกว่าวังหลวงเป็นฝ่ายเริ่มเอาปืนขึ้นป้อมก่อนนะครับโดยอ้างว่าเป็นการเตรียมงานพระราชพิธีตรุษศาสตร์ครับกรมพระราชวังบวรได้ให้พระสนมเอกก็คือนักองค์อีครับซึ่งเป็นมารดาของพระองค์เจ้ากัมพุฉัตรเนี่ยไปสืบถามจากชาวเขมรซึ่งเป็นพลปืนของฝ่ายวังหลวงครับจึงได้ทราบข้อเท็จจริงก็ค่อยคลายพิโรธลงครับอย่างไรก็ตามครับงานพระราชพิธีตรุษศาสตร์นั้นน่ะตามประเพณีนิยมเนี่ยจะจัดกันในเดือน4นะครับ
แต่เหตุการณ์เมื่อ2339เนี่ยอยู่ในเดือนอ้ายซึ่งนับเป็นเรื่องประหลาดครับที่จัดเตรียมงานล่วงหน้านานขนาดนั้นโดยที่ยังมีงานพระราชพิธีอย่างอื่นที่ต้องจัดอีกในช่วงเดือนยี่ถึงเดือนสามครับเรื่องนี้จึงน่าจะเป็นข้ออ้างของฝ่ายวังหลวงครับเกี่ยวกับเหตุการณ์กรณีพระองค์เจ้าลำดวนกับพระองค์เจ้าอินทปัตเมื่อ2346พระองค์เจ้าลำดวนกับพระองค์เจ้าอินทปัตก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ทั้งสองพระองค์เนี่ยถูกบอกว่าเป็นกบฏครับถูกถอดพระยศลงเป็นหม่อมลำดวนแล้วก็หม่อมอินทปัตแล้วก็ถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ครับพระองค์เจ้าลำดวนกับพระองค์เจ้าอินทปัตเนี่ยเป็นพระโอรสของวังแน่นะครับเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าวังแน่เห็นด้วยหรือมีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจด้วยกันไปเสียทั้งหมดครับเหมือนดังที่บันทึกในประวัติศาสตร์ของฝ่ายวังหลวงระบุเอาไว้นะครับเพราะว่าก่อนสวรรคตเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามาเยี่ยมอาการประชวรของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเนี่ยยังได้ฝากฝังให้รับราชการอยู่กับวังหลวงต่อไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับและยังทรงขอให้วังหลวงเนี่ยอนุญาตให้โอรสและก็ธิดาของพระองค์ได้อยู่ที่วังหน้าสืบไปครับผู้ที่บันทึกก็คือพระองค์เจ้ากัมพุทฉัตรเองเนี่ยก็ยังประณามเจ้าพี่ทั้งสองต่างๆนานานะครับลงท้ายก็ไปโทษว่าหรือจะเป็นด้วยพระบิดามาพาเอาเจ้าพี่ทั้งสองนั้นไปอยู่ด้วยเรียกว่าพ่อมาเอาพี่ไปด้วยนั่นแหละครับแต่ในขณะเดียวกันในพระองค์เจ้ากัมพุทฉัตรก็ได้กล่าวยกย่องสรรเสริญเจ้าพี่ทั้งสองซึ่งต้องโทษกบฏในครั้งนั้นด้วยนะครับว่าแต่ก่อนนั้นทั้งสองนี่เป็นขุนศึกคนสำคัญคู่บารมีของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเคยทำศึกสงครามปราบปรามกอบกู้บ้านเมืองมีความดีความชอบแต่ก่อนมาครับมีสายสัมพันธ์อันดีกับล้านช้างกัมพูชาและก็โดยเฉพาะเจ้ากาวีละของเชียงใหม่นะครับอีกทั้งยังเป็นที่รู้จักและก็แซ่ซ้องสรรเสริญกันในหมู่ชาวต่างชาติต่างภาษาในกรุงรัตนโกสินทร์ครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเหตุการณ์การลากปืนขึ้นป้อมเพื่อเผชิญหน้ากันจนเกือบจะเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างวังหน้ากับวังหลวงเมื่อ2339จะผ่านไปราวสัก7ปีแล้วเนี่ยแต่ก็จะเห็นได้ครับว่าความขัดแย้งระหว่างวังหน้ากับวังหลวงก็ไม่ได้หายไปครับเมื่อกรมพระราชวังบวรทรงพระประชวรหนักพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยจัดเสด็จไปเยี่ยมพระราชอนุชาก็กลับเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากนะครับบันทึกเรื่องนี้กล่าวแบบนี้ครับบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบว่าสมเด็จพระอนุชาธิราชประชวรพระอาการหนักจะเสด็จขึ้นไปทรงพยาบาลครั้นข้าราชการวังหลวงจะขึ้นไปล้อมวงตามธรรมเนียมเห็นกริยาพวกข้าราชการวังหน้ากระด้างกระเดื่องจะเกิดวิวาทกันขึ้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสรสุนทรก็คือรัชกาลที่2ในเวลาต่อมานะครับต้องเสด็จขึ้นไปพร้อมด้วยเจ้าพระยารัตนาภิพิธและพระยายมราชเดินยึดไปสองข้างพระเสลี่ยงไปทรงจัดวางการล้อมวงเองจึงเป็นการเรียบร้อยสาเหตุที่คนวังหน้าไม่เกรงใจฝ่ายวังหลวงเนี่ยแต่กลับมีทีท่าอ่อนน้อมแล้วก็เกรงพระบารมีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสรสุนทรที่ในหลักฐานที่บันทึกแบบนั้นนะครับเพราะว่าชาววังหน้าขณะนั้นน่ะก็ต่างทราบกันดีครับว่าเมื่อสิ้นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถแล้วเนี่ยเจ้านายผู้ซึ่งจะอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์วังหน้าสืบต่อนั้นน่ะก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสรสุนทรซึ่งต่อมาคือรัชกาลที่2นั่นเองนะครับในนิพพานวังหน้าของพระเจ้ากัมพุทฉัตรเนี่ยบอกไกลๆครับว่าวังหน้าไม่ได้เป็นกบฏและกรมพระราชวังบวรก็ไม่ได้ให้ท้ายโอรสไปคิดกำเริบเสบสารตรงข้ามซะอีกนะครับทรงบอกกล่าวกับเหล่าขุนนางวังหน้าให้ฝากตัวรับใช้วังหลวงโดยเฉพาะกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงอิสรสุนทรสืบไปครับแต่ก็แน่นอนว่าเรื่องที่ทรงให้ท้ายพระโอรสเช่นนี้ย่อมจะเป็นความลับนะครับแต่ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงก็คงจะมีการพาดพิงถึงพระราชดำรัสที่กรมพระราชวังบวรมีต่อโอรสในทางลับด้วยล่ะครับบันทึกเป็นแบบนี้ครับว่าจึงเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงน้อยพระทัยในสมเด็จพระอนุชาธิราชว่าเพราะผู้ใหญ่พูดจาให้ท้ายเช่นนั้นเด็กจึงกำเริบแต่แรกดำรัสว่าจะไม่ทำพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพกรมพระราชวังบวรแต่ครั้นคลายพระพิโรธลงก็โปรดให้ทำเมนใหญ่ตามเยี่ยงอย่างพระเมรุมาตรพระมหาอุปราชครั้งกรุงศรีอยุธยาและดำรัสให้เชิญพระบรมสารีริกธาตุออกสมโภชที่พระเมนให้เป็นพุทธบูชาซะก่อนไม่ให้เสียพระวาจาที่ว่าจะไม่ทำพระเมนกรมพระราชวังบวรแม้ว่าเรื่องของการสาปแช่งของกรมพระราชวังบวรจะเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ซุบซิบกันในหมู่ชาววังนะครับไม่มีหลักฐานชั้นต้นที่ยืนยันเรื่องนี้ได้หรอกครับ
ภายหลังเนี่ยเรื่องนี้ถูกขยายความจนดูสมเหตุสมผลและก็เป็นจริงขึ้นเมื่อ2349หลังจากกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเนี่ยสวรรคตไปแล้ว3ปีครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยทรงอุปราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสรสุนทรเป็นกษัตริย์วังหน้านะครับแต่ว่าพระองค์ไม่ได้เสด็จมาประทับวังหน้าครับทรงไปประทับอยู่ที่พระราชวังเดิมฝั่งธนบุรีแทนครับก็กล่าวกันว่าครั้งนั้นน่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยทรงดำรัสต่อพระเจ้าลูกยาเธอบอกว่าจะไปอยู่บ้านช่องเขาทำไมเขารักแต่ลูกเต้าของเขาเขาแช่งเขาชักไว้เป็นหนักเป็นหนาแต่ถ้าเราพิจารณาว่าในปี2346นั้นน่ะนอกจากเป็นปีสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถแล้วเนี่ยยังเป็นปีเดียวกับที่มีการจับกุมเจ้านายคนสำคัญของวังหน้าไปปลงพระชนด้วยครับอีกทั้งระยะเวลาก็ยังห่างมาไม่นานเพียงแค่3ปีคนฝ่ายวังหน้าก็อาจจะยังจดจำเหตุการณ์ได้ดีอยู่ครับก็จึงเป็นไปได้ว่าการที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงอิสรสุนทรเนี่ยเสด็จไปประทับอยู่ที่อื่นไม่มาประทับวังหน้าก็อาจจะมีเหตุผลด้านการถวายความรักษาความปลอดภัยส่วนพระองค์นั่นแหละครับมากกว่าเรื่องคำสาปแช่งหรือว่าอาถรรพ์วังหน้าอื่นๆนะครับและไม่ว่ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถจะได้ทรงสาปแช่งไว้จริงหรือเปล่าเนี่ยแต่มุขปาฐะก็ดำรงอยู่แล้วก็ขยายความกันอย่างพิสดารสืบต่อมาครับเราก็คงได้ยินกันนะครับกระทั่งเกิดเป็นประเด็นว่าผู้ที่จะมาประทับอยู่วังหน้าได้เนี่ยต้องเป็นทายาทเกี่ยวดองกับกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับจนมีคนคิดแก้ไขให้ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเจ้านายวังหน้าจะต้องอภิเษกสมรสกับธิดาของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครับซึ่งกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในรัชกาลที่2แล้วก็กรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพในรัชกาลที่3ก็ต่างต้องเป็นราชบุตรเขยของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทั้งสิ้นล่ะครับอีกทั้งถ้าหากเป็นเหตุผลเรื่องการสาปแช่งดังที่ชาววังรุ่นหลังเนี่ยเล่าลือกันจริงเนี่ยก็ไม่ยากครับที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสรสุนทรจะแก้ไขได้ครับก็อาจจะใช้วิธีจัดการอภิเษกเป็นราชบุตรเขยแบบกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์กับกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพก็ได้ครับหรือหากจะไม่ใช่ราชบุตรเขยเหมือนอย่างสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังสามารถใช้วิธีพราหมณ์มาทำพิธีฝังอาถรรพ์ใหม่ก็ได้นะครับแต่เพราะความขัดแย้งทางการเมืองต่างหากล่ะครับที่ทำให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสรสุนทรต้องกลายเป็นกษัตริย์วังหน้าพระองค์เดียวครับที่ไม่ได้ประทับอยู่วังหน้าเหมือนอย่างพระองค์อื่นครับแม้ว่าพระองค์เจ้าลำดวนกับพระองค์เจ้าอินทปัตเนี่ยจะไม่ได้ก่อการสำเร็จนะครับแต่ก็มีผลทางอ้อมให้วังหน้ายังคงเป็นของคนวังหน้ามาอีกกว่า2รัชกาลครับดังพระราชประสงค์ของพระราชบิดาของทั้ง2พระองค์นั่นแหละครับอย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าพระองค์เจ้ากัมพุชัดจะเป็นเจ้านายสตรีของกลุ่มการเมืองที่เห็นต่างนะครับและก็มีผลประโยชน์อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวังหลวงเนี่ยและก็ยังเป็นนักบันทึกที่เขียนถึงความอยุติธรรมที่ฝ่ายวังหน้าได้รับหลังจากการสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถแต่พระองค์เจ้ากัมพุชัดกับเจ้านายวังหน้าคนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้ถูกคุกคามจากฝ่ายวังหลวงนะครับพระองค์เจ้ากัมพุชัดเนี่ยยังทรงมีพระชนยืนนานมาจนถึงสิ้นพระชนในสมัยรัชกาลที่4ครับผลงานบันทึกที่สะท้อนความเห็นแตกต่างจากวังหลวงเนี่ยก็ไม่ได้ถูกกำจัดหรือว่านำมาเผาทำลายทิ้งแต่อย่างไรนะครับเพียงแต่ไม่ได้รับความนิยมตีพิมพ์ซ้ำมากเท่ากับงานนิพนธ์ของกรมหลวงนรินทรเทวีครับแต่ก็ด้วยความที่มีมุมมองแบบสตรีทำให้งานของทั้งสองเนี่ยกลายเป็นบันทึกหลักฐานชิ้นสำคัญของประวัติศาสตร์ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับที่ช่วยให้นักประวัติศาสตร์รุ่นหลังเนี่ยสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อตรวจสอบพระราชพงศาวดารได้เป็นอย่างดีครับถ้าไม่มีบันทึกจากมุมมองแบบนี้เนี่ยหลายเรื่องก็คงจะสูญหายไปตามกาลเวลาครับนี่ก็นับได้ว่าเป็นคุณูปการของสตรีคนสำคัญในยุคเปลี่ยนผ่านช่วงหนึ่งของไทยเลยนะครับและในแง่ประวัติศาสตร์เนี่ยนิพนธ์นี้ก็คืองานของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขียนประวัติศาสตร์ให้กับพ่อและก็พี่ชายแม้ว่าทั้งพ่อและพี่ชายต่างก็สิ้นบุญบารมีไปแล้วก็ตามครับและแม้แต่เรื่องชาติกำเนิดเนี่ยกรณีทั้งพระองค์เจ้ากัมพุชัดนักองอีนักองเผาและก็เจ้านายสตรีฝ่ายเชื้อสายกัมพูชาเนี่ยต่างก็เป็นอีกกรณีครับที่ยืนยันถึงความเป็นเครือญาติใกล้ชิดกันระหว่างชนชั้นนำสยามกับกัมพูชาในช่วงนับตั้งแต่แรกเริ่มสถาปนากรุงเทพเป็นเมืองหลวงครับ
เช่นเดียวกับที่มีชาวคแมร์จำนวนไม่น้อยถูกเกณฑ์มาขุดคูคลองสร้างวัดสร้างกำแพงป้อมปราการครับจนเกิดเป็นกรุงเทพมหานครอย่างที่เรารู้จักกันมาภายหลังนี้แหละครับนั่นเป็นยุคที่คนยังไม่ได้มีอคติเหยียดเชื้อชาติกันรุนแรงเหมือนกับช่วงสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับตรงกันข้ามครับการมีชนต่างด้าวต่างแดนเข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็เป็นเครือญาติเป็นคลื่นแสดงให้เห็นถึงอำนาจและก็บุญบารมีของชนชั้นนำนะครับความแตกต่างระหว่างยุคสมัยเนี่ยเป็นเรื่องประเด็นสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยยังต้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ครับไม่ใช่ประวัติศาสตร์ในฐานะเครื่องมือที่จะนำไปสู่การครอบงำนะครับแต่เป็นการตั้งคำถามครับและก็การให้แง่มุมที่แตกต่างหลากหลายครับและนั่นเป็นหนทางครับที่จะช่วยให้เราเป็นคนที่มีโลกทัศน์และก็หูตากว้างไกลนะครับเข้าใจวิถีความเปลี่ยนแปลงและก็รับความแตกต่างได้ครับและสามารถอยู่ร่วมโลกกับผู้อื่นได้ด้วยความสันติสุขนะครับใครจะว่าไงไม่รู้ครับแต่ว่าผมคิดว่าคนไทยเราเนี่ยอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างสันติสุขได้น่ารักนะครับเรื่องบันทึกของพระองค์เจ้ากัมพุทชัดเนี่ยเป็นอีกมุมมองหนึ่งซึ่งผมยอมรับว่าไม่ค่อยได้ยินนะครับจนได้อ่านเรื่องนี้ได้เห็นบทพระนิพนธ์ของพระองค์ก็คือนิพพานวังหน้าเนี่ยทำให้มุมมองในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างวังหลวงกับวังหน้าซึ่งมีมาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์แล้วนะครับตั้งแต่แผ่นดินรัชกาลที่1เนี่ยชัดขึ้นครับแล้วก็ทำให้มองเห็นว่าเรื่องบางเรื่องก่อนที่เราจะเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชมีกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวยิ่งใหญ่อย่างในแผ่นดินรัชกาลที่5บ้านเมืองเราเคยผ่านอะไรกันมาบ้างหวังว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์นะครับไม่มากก็น้อยแหละครับขอบพระคุณที่ติดตามคนติดเล่านะครับผมแนบช่องทางการติดต่อกับคนติดเล่าเอาไว้ทางกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณในทุกๆการติดตามการเสนอแนะและข้อติชมทั้งหลายนะครับรูปภาพที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่เล่าในแต่ละตอนผมโพสต์ไว้ใน Facebook Fanpage เรียบร้อยแล้วนะครับตามไปอ่านกันได้ใน Facebook ครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนผมปิงปองสวัสดีครับ